ชาววูเปอร์ไบค์ครับผมวันนี้อากาศดีนะครับผมพามาพบกับ GD110 สีขาวตัวใหม่ครับผมปี60นะฮะคันนี้รถบ้านมือเดียวนะวิ่งมาแค่13,000เท่านั้นเดี๋ยวพาไปชมความสวยความงามกันเลยดีกว่านะครับ Ready Go สวัสดีครับวันนี้นะฮะวูเปอร์ไบค์พามาพบกับซูซูกิ GD110 ที่ทุกคนตามหากันแล้วนะฮะหามาได้จนได้นะครับคันนี้ผมบอกก่อนเลยว่าสภาพ 95% จริงนะครับดูครับผมชุดสีสวยท่อนี้ไม่มีการโคตติ้งมาเพิ่มนะครับอันนี้คือเดิมโรงงานนะฮะดูพวกแคร้งพวกมาร์กนะครับตรงทุกจุดนะฮะเครื่องใสๆแคร้งสวยๆการเบรกการครัชเงานะครับเบรกเท้าเงานะครับนี่พวกป้ายเดิมยังอยู่เลยนะครับผมอ่ะแล้วก็มาพร้อมกับโชคหลัง MRX นะครับที่ให้ความนุ่มนวลมากกว่าโชคเดิมนะฮะนุ่มและหนึบขึ้นนะครับผมอันนี้จากการทดสอบเทสขี่นะครับสีตัวนี้เป็นสีขาวมุกนะครับผมนี่นะฮะสีขาวมุกนะครับก็ค่อนข้างสวยเลยมีตะแกรงหลังชุบโครเมียมมาให้เรียบร้อยเรียกว่าตัวนี้นะฮะอรรถประโยชน์มากมายราคาเร้าใจแน่นอนนะครับขอขั้นรายการกันด้วย YouTube นะครับผมสำหรับ YouTube คนชาว YouTube นะฮะชาววูเปอร์ของเรานะครับใครที่เข้ามาดูเป็นครั้งแรกนะครับหรือว่าใครที่ดูมาแล้วหลายๆครั้งนะฮะยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามไว้ก่อนการกด Subscribe นั่นแหละครับภาษาไทยเรียกว่าติดตามใครที่หารถเอาไว้ใช้งานเนี่ยควรกดไว้นะครับกดแล้วมันจะมีกระดิ่งเลือนขึ้นมาด้านขวาเนี่ยกดไว้ด้วยนะครับก็คือกด Subscribe ภาษาไทยเขียนว่าติดตามและกดกระดิ่งด้านข้างนะครับสำคัญยังไงสำหรับคนที่ดูเล่นๆก็กดไว้ก็ดีครับผมสำหรับใครที่หารถเอาไว้ใช้งานหรือคนที่ดูเล่นๆแล้วอนาคตอยากจะหารถไว้ใช้งานขึ้นมานะฮะคุณจะหาได้ทันท่วงทีครับวูเปอร์ไบค์จัดสรรมาให้เรียบร้อยเช็ครถมาให้เรียบร้อยสกรีนรถตรวจเช็คมีทีมงานดูแลและตัวผมเองขี่ทุกคันลองเทสทุกคันนะครับโอเคนะฮะผมยังไงนะฮะก็สกรีนให้ลูกค้าครบตรงทุกจุดนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งกันไว้ได้เลยเพราะว่ารถค่อนข้างมาไวไปไวนะฮะถ้าไม่ได้กดไว้คุณอาจจะเข้ามาดูเมื่อไหร่ก็ได้ก็จริงครับแต่ว่ารถอาจจะไปแล้วนะครับรถจบกันหลักนาทีนะครับบางที10นาที15นาทีกดเอาไว้ดีที่สุดนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับซูซูกิตัวนี้ออกมาไม่ผิดหวังนะตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีมากๆสำหรับคนที่ซื้อไปใช้งานก็ดีทนซื้อไปแต่งก็สวยนะฮะเพราะว่าเป็นทรงคลาสสิกแบบนี้นะฮะแต่งได้เยอะคอสตอมได้แยะนะครับผมนี่นะฮะดิสเบรกดรัมเบรกหน้านะครับและดรัมเบรกหลังนะฮะจริงๆเพียงพอต่อการใช้งาน110 cc ตัวนี้แล้วนะครับแต่หลายคนก็เอาไปแปลงดิสนะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบนะเราให้ดูสภาพกันก่อนนะครับผมพวกแผงคงแผงคออะไรพวกนี้นะฮะไม่มีตอกไม่มีล้มชนหนักอะไรมานะครับผมสภาพสวยใสนะฮะนี่นะครับสภาพคลีนๆแห้งๆพวกดิสพวกแฮนด์นะครับพวกปลอกแฮนด์อะไรพวกนี้ใสสวย 13,000 กิโลแท้วุ๊บนี่นะครับผมโอเคเบาะเบอร์ไม่มีขาดนะครับแล้วก็ตะแกรงหลังเนี่ยที่บอกเลยนะว่าแข็งแรงมากนะครับดูนะฮะขยับไม่ขยื่นเลยนะครับผมคือต้องขยับไปทั้งคันเลยนะแล้วก็มาดูฝั่งนี้นะครับภาษีนะฮะ64แล้วก็โซ่สเตอร์เหลือๆนี่เห็นไหมครับทู่ๆนะครับเหลือๆเยอะๆนะครับผมสภาพโดยรวมสวยครับดิสบงดิสเบรคล้อนะครับเรียกว่าล้อนะฮะดรัมเบรกอะไรพวกนี้ทำงานได้ปกติล้อสวยใสไม่มีโคดงอดุ้งนะครับแล้วก็หยุดกันนิดนึงไม่มีสนิมด้วยเห็นไหมครับงองงามนะครับผมโอเคตัวนี้นะฮะต้องบอกก่อนว่าเทคโนโลยีเป็นคาร์บูเรเตอร์นะครับผมข้อดีของมันเนี่ยคือความทนทานนะครับความถึกนะฮะเรียกว่าคาร์บูเรเตอร์เนี่ยถึกอยู่แล้วดูแลง่ายอยู่แล้วและที่สำคัญถ้าซีซีเท่ากันคาร์บูเรเตอร์แรงกว่านะครับจะให้กำลังที่แรงกว่าตรงนี้สติ๊กเกอร์ก็ติดไปนะครับไม่แนะนำให้ใช้แก๊สโซฮอล์อันนี้คือสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานนะครับแต่ถามว่าใช้กันได้ไหมใช้กันเกิดเลยนะครับ91 95โซฮอล์นะฮะดีที่สุดก็91โซฮอล์91เอ้ยโซฮอล์95นะครับอันนี้คือดีที่สุดนะครับที่ผมการันตีเลยจากผู้ใช้งานจริงนะครับโอเคตัวนี้ระบบไฟเป็นหลอดธรรมดาหมดเลยข้อดีถูกมากครับเปลี่ยนง่ายถอดเปลี่ยน15 บาทจบนะครับ
แล้วก็หลอดไฟหน้านะครับว่าเป็นธรรมดาแต่ส่องสว่างชัดเจนดวงเบลเลอร์เลยเห็นไหมดวงเบลเลอร์เลยนะนอกนั้นดูครับโชคไม่มีรั่วซึมสภาพสวยใสมีริ้วรอยไหมมีครับเดี๋ยวผมพาไปดูริ้วรอยกันดีกว่าอย่างเช่นแบบนี้ครับผมเวลาจอดนะครับโดนสะกิดนิดๆอย่างเงี้ยนะฮะหรือหินดีดนะครับอันนี้ธรรมดานะแล้วก็มีจุดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นรอยแบบใช้งานทั่วไปนี่เช่นแบบนี้ครับผมเวลาเรากางขาตั้งกางที่พักเท้าคนเท้าปุ๊บส้นเท้าก็มักจะมาโดนตรงนี้กับตรงนี้นะครับผมเป็นธรรมดานั่นเองนะตัวนี้นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเอามากี่คันเนี่ยวูบไบไม่พอขายเลยนะเอามากี่คันไปหมดเกลี้ยงหมดนะครับและคันนี้เนี่ยความพิเศษของมันคือมันเป็นสีขาวตัวสุดท้ายนะครับเป็นสีขาวตัวใหม่นะฮะเรียกว่าตัวสุดท้ายไม่ได้จริงๆมันมีอีกสีหนึ่งที่มันเป็นลายสติกเกอร์แปลกๆกันนะครับแต่อันนั้นได้รับความนิยมน้อยหน่อยมันคลาสสิกสไตล์สู้ตัวนี้ไม่ได้นี่เห็นไหมคลาสสิกสไตล์นะครับผมมีสตาร์ทเท้ามาให้ด้วยนี่มีสตาร์เท้ามาให้ด้วยข้อดีของสตาร์เท้าแล้วก็คาบูเนี่ยพอมันเข้ากันได้แล้วเนี่ยลงตัวยังไงบางคนเนี่ยลืมชาร์จแบตบางคนแบตหมดแบตอ่อนนะครับสตาร์ทมือไม่ได้ใช่ไหมเราพึ่งสตาร์เท้าได้นั่นเองนะครับผมคาบูเลเตอร์เนี่ยใช้สตาร์เท้าสตาร์ทติดได้ง่ายต่อให้รถไม่มีแบตด้วยนะอันนี้บอกก่อนส่วนตรงนี้นะครับเป็นโช๊คนะครับโช๊คคาร์บูเรเตอร์นะครับในกรณีที่อากาศเย็นๆสตาร์ทยากเราก็ดันโชคลงนะครับปิดอากาศหน่อยนึงให้มันสตาร์ทจุดระเบิดกันง่ายขึ้นนิดนึงนะครับแต่โดยปกติไม่ต้องก็ได้นะฮะหลายๆคนก็สตาร์ทแล้วก็เบิ้ลเครื่องให้มันอุ่นๆนะฮะแค่นั้นก็พอจริงๆแค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะครับระบบไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับคลาสสิกสุดๆเลยนะฮะเติมน้ำมันก็ดึงกุญแจมาเปิดถังน้ำมันจบเลยนะครับรถคันนี้ราคาถูกมากๆ 20,000 กว่าบาทเท่านั้นเองก่อนอื่นเราไปดูเครื่องกันดีกว่าว่าเครื่องเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่นะฮะผมจับตัวท่อที่เป็นโลหะเลยนะครับอยากให้ดูความใสความงามของมันครับเห็นไหมฮะใสจริงครับคันนี้รถบ้านนะฮะมีเล่มพร้อมเลยด้วยนะคือสภาพดูแลรักษามาดีมากๆครับอันนี้แบบเพอร์เฟกต์จริงเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนะครับเนี่ยฮะสตาร์ททีเดียวติดเลยอันนี้เป็นคาร์บูเรเตอร์นะผมย้ำว่าเป็นคาร์บูเรเตอร์นะเครื่องเย็นๆผมยังไม่ได้บิดเบิ้ลนะครับผมแต่อันนี้คือพูดไว้ก่อนว่าใช้เป็นนานๆเนี่ยคาร์บูเรเตอร์เนี่ยพอเครื่องเย็นๆแล้วอาจจะต้องบิดแล้วต้องเบิ้ลสตาร์ทกันบ้างโชคผมไม่ได้เปิดนะครับท่อเย็นๆจับให้ดูแล้วอันนี้เบิ้ลก็ไม่ได้เบิ้ลนะครับสตาร์ทติดเลยนะไฟติดเรียบร้อยนะครับผมไฟสูงไฟต่ำทำงานเรียบร้อยนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะไปฟังระบบไปฟังเสียงเครื่องดีกว่านะฮะว่ามีเสียงแปลกปลอมหรือเปล่าระบบทำงานปกติไหมนะฮะนิ่งๆเลยนะครับมาดูควันขาวกันเห็นไหมครับไม่มีควันขาวเลยเห็นไหมฮะบิดเป็นมาบิดเป็นมานะครับผมไม่มีดีเลย์ด้วยระบบไฟเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายบนหน้าปัดหน้าจอนะครับก็ติดแยกกันปกตินะฮะนี่นะครับติดนะครับติดนะครับผมไฟสูงไฟต่ำติดพวกระบบไฟนี้เป็นหลอดธรรมดาหมดเลยนะครับผมคือแบบคลาสสิกสุดๆไปเลยนะไปดูไฟท้ายกันนี่ไฟท้ายติดไฟเบรกครบเห็นไหมครับเลี้ยวขวาปุ๊บเลี้ยวซ้ายปั๊บนะโอ้โหรถสวยระบบครบทุกอย่างทุกประการมีสวิตช์ออฟไลน์มาให้ด้วยนะเดี๋ยวผมปิดให้ดูปุ๊บเห็นไหมครับดับเลยนะเรียบร้อยนะครับสตาร์ทให้ดูอีกทีดีกว่านะสตาร์ทให้ดูอีกทีเนี่ยทีเดียวติดเลยง่ายๆเลยนะครับผมรถเครื่องสดมันก็อย่างนี้นะฮะดูแผงคอฝั่งนี้กันบ้างนี่ครับเอี่ยมเลี่ยมกิฟต์ครับคันนี้นะฮะผมบอกก่อนช่วงนี้รถหายากมากๆนะโดยเฉพาะรถสวยๆนะฮะอาจจะมีต้นทุนสูงไปบ้างนะครับแต่ผมบอกเลยว่าได้ทุกคันเนี่ยคุ้มแน่นอนนะฮะตอนนี้คนหารถเอาไว้ใช้งานกันเยอะพอสมควรนะครับเนื่องด้วยเรื่องโควิดด้วยนะครับก็หลายๆอย่างนะฮะมีรถส่วนตัวเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันก็สะดวกสบายซื้อข้าวซื้อของได้ง่ายนะครับแล้วก็ไม่ต้องคอนแทคติดต่อกับใครเยอะนะครับไม่ต้องค่อยโหนรถเมย์รถ2แถวไม่ต้องขึ้น BTS นะครับหลายคนก็หากันนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้รถมอเตอร์ไซค์หมดแบบเร็วมากๆนะฮะช้าไม่ได้เลยนะอันนี้ผมพูดตรงๆนะไม่ได้มาเชียร์ขายคือใครดูช่องวูเปอร์ไบค์อยู่แล้วครับจะทราบดีนะฮะว่ารถที่ร้านน่ะจบไวมากนะครับบางทีลงปุ๊บไปปั๊บลงปุ๊บไปปั๊บตัวนี้ช้าไม่ได้นะฮะผมขออนุญาตเปิดราคากันเลยนะครับกับคันนี้ Suzuki GD นะ
ะครับของซูซูกิทนถึกต้องซูซูกินะฮะเปิดราคา 26,900 บาทรวมส่งรวมถ่ายของเหลวรวมเซอร์วิสตรวจเช็คเรียบร้อยมีรับประกันจากวูโปไบด้วยนะครับราคานี้ให้อะไรไปบ้าง 26,900 นะฮะคันนี้ส่งฟรีกรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียงก็ส่งฟรีนะครับเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะฮะนี้คือเรื่องการส่งต่างจังหวัดก็ส่งให้ได้นะครับต่างจังหวัดก็ส่งให้ได้อยู่อำเภออะไรจังหวัดอะไรโทรมาคุยกันก่อนได้เลยค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอนนะครับอย่างชลบุรีผมคิดอยู่แค่500เท่านั้นเองนะมาต่อเลยครับผมก็อันนี้คือเรื่องแรกเรื่องการส่งเรื่องที่2นะครับคือการตรวจเช็ค20จุดนะครับจากทางบูโบไบค์นะฮะระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนชกหน้าหลังมีรั่วซึมไหมอะไรแบบนี้นะครับตรวจเช็คเรียบร้อยให้หมดนะฮะแบตเตอรี่อะไรพวกนี้เช็คหมดนะครับสกรีนตรวจเช็ค20จุดไม่พอนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องไปให้ด้วยฟรีๆนะครับผมลูกค้าเอาไปพร้อมใช้บิดเบิ้ลขี่ไปจ่ายตลาดได้เลยนะฮะนี่คือบริการที่2ส่วนบริการที่3คือรับประกันหลังการขายนะครับรับประกันเครื่องยนต์1เดือนไม่จำกัดระยะทางจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็วิ่งไปเลยครับผมใน1เดือนนี้นะฮะเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ3บริการนี้ให้ไปด้วยในราคาแค่เพียง 26,900 เท่านั้นนะฮะบอกเลยนะครับ 20,000 กว่ากับรถใสๆแบบนี้นะครับมันเทียบกับพวก20,000 ต้นหรือว่า10,000ปลายไม่ได้นะครับรถเนี่ยนะฮะมันอยู่ที่สภาพด้วยนะครับสภาพสวยยังไงก็ไปครับผมต้นทุนมันสูงกว่าอยู่แล้วนะฮะรถเน่าๆกับรถสวยๆอันนี้พูดกันตรงๆไม่มีคัดกรองภาษาในการพูดแล้วกันนะฮะพูดกันแบบตรงๆจริงใจกันเลยนะครับว่ารถเน่ากับรถสวยๆต้นทุนย่อมต่างกันอยู่แล้วนะครับแต่ทำไมคุณยังซื้อรถสวยอยู่เพราะว่ามันสวยแล้วมันจบนะครับมันไม่ต้องมาจุกจิกมันไม่ต้องมากวนใจไม่ต้องมานั่งเก็บงานไม่ต้องมานั่งซ่อมนะครับเนี่ยนะฮะถังน้ำมันสวยๆใสๆแบบนี้นะครับราคาแบบนี้ไม่แพงแน่นอนนะฮะโอเคครับผมถูกกว่ามือหนึ่งเกือบครึ่งนะครับผมไม่ถึงครึ่งหรอกแต่เกือบครึ่งก็เป็นหมื่นละกันนะฮะโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้3ช่องทางละกันมีทั้งเบอร์โทรศัพท์ผม0646363635 0646363635เบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับสามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะแล้วก็มี ID Line Wooper ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดเลยนะครับ WOLFPR WOLFPR นะครับผมง่ายๆแบบนี้เลยนะ Wooper ตัวพิมพ์เล็กนะแล้วก็ด้านขวาล่างจะเป็น Facebook Fanpage นะครับก็เข้าไปกดไลค์กดติดตามกันได้เลยนะครับเราจะลงรูปตัวอย่างกันให้ดูก่อนนะฮะว่ารถคันไหนกำลังจะเข้าบ้างนะครับใครกำลังหาคันไหนอยู่ก็ติดตามรับชมไว้ได้เลยครับผมรถมาไวไปไวนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าช้าอย่าพลาดนะครับผมวันนี้ลากันไปเท่านี้ก่อนกับ GD110 นะครับผมสวัสดีครับ